ยอดค่ะหนูว่ามันเกินหนูว่าเกินที่เขาคาดไว้ด้วยเหมือนกันค่ะคือพี่เขาเต้นร้อง30กว่าเพลงซึ่งเวลาเขาก็ไม่ได้เยอะไปกว่าหนูสักเท่าไหร่อะค่ะแต่เขาก็เต็มที่หนูว่าโอ้เก่งมากมันเป็นคำพูดที่เหมือนแบบแฟนๆทั่วไปเขาก็ได้ยินกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกมั่นใจที่จะได้พูดกันค่ะเป็นนอกสคริปต์ไหมคะยานอกสคริปต์ค่ะไม่มีสคริปต์ค่ะใช่ใช่เป็นคอนเสิร์ตที่ no script ค่ะเขินสิคะหนูเขินเลยค่ะก็ไม่คิดว่าจะพูดได้ขนาดนั้นกันอะไรอย่างงี้แล้วก็น่ารักดีค่ะแล้วพี่แบร์เขาเรียกส่วนตัวเขาเรียกเราที่รักบ่อยแค่ไหนคะยามีแล้วแต่อารมณ์ค่ะบางทีก็มีเรียกบางทีก็เรียกหนูว่าไอ้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตลอดใช่ค่ะจะถ่ายภาพวิจารณ์นิ้งชูค่ะอ๋อ Versace ก็จริงๆสำหรับย่านะคะในความเป็นนักแสดงหนูก็รู้สึกว่าชีวิตนักแสดงของเราถ้าเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเราได้ลองอะไรใหม่ๆเราก็จะได้รู้ค่ะว่าอะไรที่เราทำแล้วเวิร์กอะไรที่เราเสือกมาแล้วมันไม่เวิร์กซึ่งสำหรับย่าผู้ชมเป็นเหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งเลยค่ะคือเขาจะคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็จะคอยสอนเราไปค่ะซึ่งสำหรับย่าโชว์ Versace on the floor ค่ะคือถ้าคนได้ไปดูจริงๆอะค่ะมันมีลำดับการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายคือมันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบตามเนื้อเพลงและ reference ที่เมืองนอกเขาทำกันไว้ค่ะก็ใครที่ดูแต่ภาพนิ่งก็อาจจะตกใจกันนิดนึงใช่ค่ะหนูรู้สึกหนูสบายใจเพราะว่าพาร์ทเนอร์ของเราดีค่ะเรามีความมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็หนู respect พี่อู๋พี่ชอตทีมของเรามั่นคงค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันคือการแสดงที่เราพร้อมที่จะทำได้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ตัวย่าเองคือเราไม่ได้นอยกับกระแสหรือฟีดแบ็กคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราหนูฟังทุกคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเขาคือผู้ปกครองค่ะเราต้องฟังเขาค่ะเราทำการแสดงทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนดูค่ะก็มันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ชอบเลยมีบางกลุ่มที่ดูแล้วอาจจะฟินแล้วก็บางคนที่ดูเป็นศิลปะอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งหนูก็ฟังทุกกลุ่มเลยค่ะก็นานๆที่จะเซ็กซี่ขนาดนี้ก็นานๆ